ตอนนี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับผมจะพาไปจับตาหุ้นไทยในช่วงปลายปีนี้ครับหลังจากที่เดี๋ยววันที่1พฤศจิกายนจะมีการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเราและจะมีผลประกอบการในไตรมาส3นะครับที่จะออกมาในช่วงนี้จนถึงต้นเดือนหน้าด้วยผลเหล่านี้จะเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นบ้านเราหรือเปล่านะครับที่ตอนนี้ทดสอบระดับสูงสุดของปีกันอยู่นะครับเราจะไปพูดคุยสายกับคุณณพลใจแสนครับรองผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับสวัสดีครับคุณณพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับในช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะมีทิศทางข่าวดีนะครับแล้วตอนนี้หุ้นไทยของเราก็ทดสอบระดับสูงสุดของปีอยู่ด้วยนะครับประมาณสัก 1,620 กว่าจุดด้วยกันมุมมองความคิดเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนี้ที่จะมีผลประกอบการออกมาแล้วก็การเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนจะมีผลต่อตลาดหุ้นยังไงบ้างครับจริงๆสัปดาห์นี้นะครับผมมองว่าหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในเฟสของการกำลังย่อยข่าวดีนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยระดับดัชนีตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยก็มีการซึมซับตอบรับกับประเด็นบวกในเรื่องของการเปิดประเทศมาค่อนข้างมากแล้วนะครับสังเกตได้จากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแม้ว่าจะมีข่าวในเรื่องของการเปิดประเทศเข้ามาเนี่ยแต่ระดับดัชนีเนี่ยก็เริ่มเห็นการหมุนกลุ่มเล่นหุ้นที่เป็นกลุ่ม reopening หรือกลุ่มเปิดเมืองเนี่ยก็เห็นเล่นกันวันถึง2วันแล้วก็มาหมุนไปกลุ่มอื่นๆนะครับแล้วก็เรื่องฝั่งของตัวดัชนีเองเนี่ยแม้จะมีข่าวนี้เข้ามาเนี่ยดัชนีก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุและขึ้นไปยืนที่ระดับแนวต้านสำคัญที่ 1,650 จุดได้นะครับก็จะเห็นแรงขายของการทำกำไรเข้ามาเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเองจริงเนี่ยผมมองว่าสัปดาห์นี้มันเหมือนกับเป็นการความผันผวนเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นนะครับตลาดเนี่ยน่าจะคือถ้าไปเทสที่ระดับ 1,650 จุดหลายรอบแล้วยังไม่ผ่านเนี่ยน่าจะเห็นการย่อตัวกลับมาสะสมพลังก่อนนะครับที่แต่ว่าข้างล่างเนี่ยเราก็มองไม่เยอะหรอกเพราะว่าข่าวดีเนี่ยมันก็ยังรออยู่เรื่อยๆนะครับระดับดัชนีข้างล่างที่มองไว้เป็นแนวรับสำคัญเนี่ยก็อยู่แถวมาสัก 1,615 จุดถึง 1,620 จุดส่วนด้านบนเนี่ยที่เป็นแนวต้านเองเนี่ยคือผมมองว่าถ้าผ่านที่ระดับ 1,650 จุดไปได้เนี่ยแล้วไปยืนแล้วไปเล่นกันที่เหนือระดับตรงนั้นได้เนี่ยก็บรรยากาศการลงทุนก็น่าจะสบายแล้วก็ดีมากขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าเราจะจับตาหุ้นที่จะประกาศผลประกอบการออกมาไตรมาส3นะครับคงจะออกมาในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าไปจนถึงต้นเดือนด้วยมีกลุ่มไหนที่น่าสนใจยังไงบ้างครับคือสัปดาห์นี้ก็คงหนีไม่พ้นหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับที่ตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นการประกาศผลประกอบการออกมานะครับซึ่งถ้าเราจับตาดูแล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วมีประกาศตัวแรกออกมาก็คือตัวทิสโก้นะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างเช่นการตั้งสำรองที่มันปรับตัวลดลงนะครับสะท้อนคุณภาพของสินเชื่อที่มันดีขึ้นแล้วก็เริ่มมีการประชุมนักวิเคราะห์ออกมาก็มีการส่งสัญญาณว่าภาพไตรมาส4เนี่ยน่าจะเห็นทิศทางของการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยที่มันฟื้นตัวขึ้นหลังจากการเปิดเมืองนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าถ้ากลุ่มธนาคารเนี่ยประกาศออกมาแล้วออกมาในทิศทางเดียวกับตัวทิสโก้และมีการประกาศตัวทิศทางการฟื้นตัวในไตรมาส4เนี่ยคล้ายคลึงกับตัวทิสโก้เนี่ยก็น่าจะเป็นผลบวกกับทางกลุ่มธนาคารที่น่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะครับประกอบกับตอนนี้กลุ่มธนาคารเองเนี่ยหลายๆท่านเริ่มนักลงทุนหลายท่านเริ่มมีภาพของการมองตัวกลุ่มธนาคารที่เปลี่ยนไปตั้งแต่การประกาศก้าวสำคัญของตัว SCBX กันนะครับแต่ก่อนเนี่ยธนาคารเนี่ยเราก็จะมองกันว่าเป็นกลุ่มที่จะโดน disrupt รอการที่จะถูก disrupt จากตัวภาคดิจิตอลอื่นๆนะครับแต่ว่าจากการประกาศเข้ามาของตัว SCBX เนี่ยทำให้ภาพของตัวธนาคารเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนภาพไปการเป็นธนาคารลงมาเล่นตลาดดิจิตอลเองลงมาพัฒนาตัวเองปรับตามเทคโนโลยีต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนี้แล้วก็ประกอบกับ valuation ต่างๆมุมมองในอนาคตที่ yield น่าจะเป็นขาขึ้นด้วยเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มธนาคารน่าจะเป็นกลุ่มที่ยังปรับตัวได้ดีต่ออีกกลุ่มนึงเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มพลังงานนะครับเราก็จะเห็นราคาน้ำมันที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะเป็นจากอุปสงค์ที่มันฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะจากภาคของตัวเศรษฐกิจโลกนะครับประเทศไทยเองก็กำลังจะเปิดประเทศด้วยอุปสงค์ของตัวน้ำมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก็น่าจะทำให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันไม่ว่าจะเป็นปตท.สผ.หรือกลุ่มโรงกลั่นอย่างเช่นไทยออยเนี่ยมีทิศทางที่ดีเช่นเดียวกันครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้ขึ้นมารับข่าวดีไปแล้วหรือยังครับหรือว่ายังสามารถที่จะรับข่าวดีและเดินหน้าตามเทรนด์นิวไฮใหม่ได้ครับคือรับข่าวดีเนี่ยก็ต้องบอกว่ารับข่าวดีขึ้นมาระดับหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากเขามีปัจจัยระยะสั้นรออยู่อย่างเช่นตัวธนาคารนะครับเราก็จะเห็นอย่างตอนทิสโก้ประกาศออกมาราคาหุ้นตัวทิสโก้ก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนั่นหมายความว่าตลาดยังไม่ได้รับข่าวดีไปทั้งหมดแล้วถ้าทิศทางมันออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดหรือดีตามที่ตลาดคาดเนี่ยก็น่าจะเห็นการปรับตัวขึ้นที่ดีอย่างต่อเนื่องครับครับผมมีส่วนไหนบ้างที่เราควรจะต้องให้ความสนใจในความกังวลบ้างครับก็การกังวลต่อจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องมองในเรื่องของการเปิดประเทศแล้ว
ตัวทิศทางสัญญาณผู้ติดเชื้อต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามที่ทางรัฐบาลมองไหมถ้ามันเป็นไปตามทิศทางที่ดีขึ้นเริ่มเห็นสัญญาณมาตรการผ่อนคลายขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเปิดประเทศได้อย่างสมูทหรือว่าอย่างราบรื่นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่ดีอีกปัจจัยนึงที่ต้องจับตามองเนี่ยคือในเรื่องของตัวทุกภัยที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับว่าเราเจอโควิดกันมาเนี่ยมันก็กระทบกับกำลังซื้อไปส่วนหนึ่งแล้วถ้าเรื่องกระทบอุทกภัยมันเข้ามาแล้วมันมีความรุนแรงเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามันจะกระทบกับภาคเศรษฐกิจขนาดไหนครับแนะนำคนที่อยากจะเก็บหุ้นในช่วงปลายปีนี้นิดนึงครับรวมถึงเรื่องของการซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็น SSF หรือว่า IMF นะฮะคือในช่วงปลายปีนี้อย่างที่ผมเรียนครับว่าถ้าอยากมองตัวหุ้นใหญ่เนี่ยก็คิดว่ากลุ่มธนาคารกับกลุ่มพลังงานน่าจะเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยแล้วก็ในระยะสั้นเองเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นที่เป็นหลุมหลบภัยที่ดีด้วยเพราะว่างบที่จะประกาศมาในระยะสั้นเนี่ยถ้าส่งสัญญาณที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวที่ดีหุ้น reopening เองเนี่ยผมคิดว่ามันสะท้อนไประดับนึงแล้วแล้วก็ไตรมาส3เนี่ยนักลงทุนก็ทราบระดับนึงแล้วว่าน่าจะออกมาไม่ค่อยดีนะเท่าไหร่นักอย่างเช่นเราทราบกันนะครับแต่ว่าหุ้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า bottom หรือว่าเป็นจุดต่ำสุดของปีนะครับในแล้วก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ในไตรมาส4ก็น่าจะเห็นกับการจับเร่งของ reopening อีกรอบนึงสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มที่หุ้นกลางเล็กที่มีผลประกอบการที่ดีนะครับที่น่าจะเห็นการเติบโตที่ดีต่อเนื่องทั้งไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4นะครับแล้วครับขอบคุณมากนะครับคุณณพลครับเห็นภาพชัดเจนเลยทีเดียวนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปทิศทางที่เราจะต้องจับตามองแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นบ้านเราด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณณพลใจแสนนะครับรองผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับให้ทิศทางเรื่องของหุ้นในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วมันยังเหลืออีกประมาณสัก2เดือนนะแต่ว่าโค้งเนี่ยเป็นโค้งที่เรามีวันหยุดเยอะด้วยเพราะฉะนั้นต้องวางแผนดีๆในการเข้าซื้อหุ้นด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเปิดประเทศนะแล้วก็มาตรการต่างๆที่เกี่ยวกับโควิดในช่วง1พฤศจิกายนเนี่ยปลายเดือนเนี้ยต่อเนื่องต้นเดือนหน้าเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่รอลุ้นกันอยู่ว่าจะเป็นอย่างไร